ครับผมมาครับพอมีน้องมื้อนี้ต้มไก่ครับผมต้มไก่ต้มไส้ครับผมต้มไก่เห็นแต่แซ่บเลยเพิ่นเครื่องปรุงก็ลงเรียบร้อยครับผมต้มไก่ครับผมมันเมาแจ้งว่ามื้อนี้อันยังล่ะบัดนี้อันเชฟป๋องเฮานี่สิเฮ็ดหยังสู่กินครับมันเมาแล้วเอาเต้ซื้อมื้อนี้ได้สูตรมาจากไสครับผมมื้อนี้จ้ากำลังซอยหยังครับผมตะไคร้เต็มตะไคร้โอ้ได้สูตรมาจากไสครับครับผมไก่เฮาฮัดแซ่บครับมื้อแซ่บๆเด้อเกลือผมครับโอ้ใส่เกลือผมมันหอมอยู่วะนี่ร่นกันครับผมโอ้ซอยหอมเตรียมพร้อมทางดีเป็นยังไงวะเนี่ยเอากินอาหารว่างต้มยำครับผมต้มยำก๋วยเตี๋ยวดิมันจะดีครับเจ้าผมไปดูดีนออกไปพี่เพื่อนเอาอ่ะนั่นผมต้มยำครับผมต้มยำก๋วยเตี๋ยวดิมันจะดีครับเจ้าผมไปดูดีนออกไปพี่เพื่อนเอาอ่ะนั่นผมเป็นไอ้นวลอยู่เป็นแซ่บเลยขอเบิ่งครับเทลงโอ้ตะไคร้พี่น้องเอ้ยต้มยำโอ้ยครับขนาดไล่ไล่จนชวนพี่น้องเอ้ยเอ็ดหน้าไปสมบูรณ์ขาบ่มีขาบ่มีครับพี่น้องเอ้ยเฝ้าโอ้ยมันบูได้วางแล้วหน้าไปคนจะบาดดูเอ้ยคนแดงหอมห่วยปฏิโชมีแล้วพี่น้องไอ้คนบ้านนอกเนาะมาอยู่เมืองกุ้งแม่งก็เป็นแน่นี่ล่ะพ่อครับพ่อหน้าพ่อใครอีกครับใครอีกใครอีกวะน่ะโอ้ยสมกำลังการนอนไม่นอนเลยล่นลงไปโอ้ยห้อยพอแล้วไข่พวกนี้ไข่มันโอ้โหปิดเลยไม่หาแล้วพี่นี่บอกแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงพี่น้องเลย
จะได้กินละครับผมได้พักแล้วมันได้พักลงไปได้พักครับผมโอ้ยได้แล้วทุกโลพี่นี่มาเลยหอมโอเคเลยวะครับโอ้เป็นอะไรแสบอ่ะเดี๋ยวผมพาพี่บางกินต้มไก่มาเครื่องในมีข้าวปลาไงอ่ะใช่ครับไม่รู้คนข้าวปลาได้จับหรอถ้าป้าจะว่าถ้าเกิดไม่อยู่ฝากกุญแจไว้ให้เด็กตัวร้านกี่โมงอ่ะไม่รู้อ่ะผมบอกผมอยู่แต่ผมอยู่ห้องแต่คุณเนี่ยอยู่ห้องตัวเลยตัวนี้บ่มีอันนี้มีแฟนคลับป่ะน่ะอันนี้มีเฟซบุ๊กหรือว่ารถน้ำมันห่อนครับเข้ามาปั๊บแล้วครับก่อนที่ใครเนี่ยต้องใครโอ้โหวางเลยครับจุดไว้